ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านโพสต์อีกโพสต์หนึ่งของมาร์คซักเกอร์เบิร์กกันนะโพสต์มาร์คซักเกอร์เบิร์กอันนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือโพสต์ที่โพสต์ในวันที่17มกราคมปี2017หรือว่าปี2560ของไทยก็เราก็จะเห็นว่ามี2พารากราฟไม่ยาวทั้งคู่เลยแล้วก็มีรูปผู้ชาย4คนคนตรงกลางเนี่ยคือมาร์คซักเกอร์เบิร์กกำลังใส่หมวกแข็งใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองแล้วก็เดินอยู่ในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเป็นโรงงานแต่ว่าเขาเดินอยู่ในโรงงานจริงๆหรือเปล่าเราก็จะมาดูกันตอนอ่านบทความอะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านบทความกันเนี่ยพี่มีคำศัพท์ pre-reading มาให้ดู pre-reading เนี่ยก็คือมีคำศัพท์ที่ควรจะรู้ก่อนอ่านบทความเวลาอ่านบทความจะได้อ่านง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้ความหมายของคำพวกนั้นแล้วอ่ะคำแรกเลยคำว่า data center เนี่ยมีเป็นคำนามย่อ n จุดเนี่ยคือย่อว่าคำนามนะเป็นคำนามที่พูดถึงเป็นที่เก็บระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ลองให้ดูรูปนะเผื่อจะเข้าเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็เห็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พวกที่เป็นฮาร์ดดิสก์อะไรพวกนี้แบบจับต้องได้จริงๆมีคนคอยดูแลว่ามันทำงานอยู่ดีหรือเปล่า Data Center เนี่ยก็จะมีหน้าที่แบบเหมือนทำให้การใช้เว็บไซต์ของเราพวกเว็บใหญ่ๆ Facebook Google ให้เราสามารถใช้มันได้อย่างสะดวกราบรื่นจะไม่มีการเว็บล่มอะไรพวกเนี้ยถ้า data center ดีเว็บก็ไม่ค่อยล่มอ่ะซึ่งมันจะสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่านกันเพราะว่าเรื่องที่เราจะอ่านเนี่ยบอกเลยก็แล้วกันว่ามันเกี่ยวกับ data center ของ Facebook ทำให้ Facebook เราไม่ล่มนั่นเองคำต่อมาคำว่าFort Worth, Texas. Texas เนี่ยเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกาส่วน Fort Worth เนี่ยก็คือเมืองหนึ่งในทวีปในรัฐเท็กซัสในอเมริกาก็ให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นนะเราก็ดูแผนที่อเมริกากันเนี่ยในที่เป็นสีคือประเทศอเมริกาเท็กซัสเนี่ยคือส่วนตรงนี้รัฐเล็กๆข้างล่างรัฐใหญ่ๆข้างล่างตรงเนี้ยส่วนใหญ่ประชากรก็ทำอาชีพเกษตรกรรมแต่ก็มีเมืองใหญ่ๆอยู่บ้างอันนี้เป็นสถานที่เฉพาะคำต่อมาคำว่า power by เนี่ยเป็น verb ที่มี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็น verb หลักแล้วก็มีส่วน particle คือส่วนขยายที่ต้องอยู่กับ verb หลักเสมอpower คำว่า power เฉยๆเนี่ยเราอาจจะชินกับการที่มันเป็นคำนามว่าพลังงานหรือว่าความแรงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าพอมันมีคำว่า power by เนี่ยมันก็เป็น verb เป็นกริยาที่มีความหมายว่าให้พลังงานโดยให้พลังงานโดยเนี่ยมันจะคำว่า power by เนี่ยมักจะใช้กับพวกเครื่องยนต์อะเช่น this car is powered by gas รถคันนี้ให้พลังงานโดยแก๊สหุงต้มอะคำต่อมา wind energy เป็น noun ก็คำนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ว่าเอามาพูดถึงก่อนเลยกันละกัน wind เนี่ยก็คือลมenergy คือพลังงาน wind energy ก็คือพลังงานลมนั่นเองอารมณ์เหมือนพวกกังหันที่ปั่นเพื่อสร้างไฟฟ้าคำต่อมาคำว่า veteran ก็คือเป็นคำนามก่อนนะคือทหารผ่านศึก
ไม่จำเป็นต้องขาขาดแขนขาดก็เป็นทหารผ่านศึกได้แค่ว่าผ่านสงครามมานั่นเองอ่ะคำต่อมาคำว่า full time employee full time เนี่ยเป็น part ที่เป็น adjective หรือว่าเป็นคำคุณศัพท์ส่วน employee ก็คือเป็นส่วนที่เป็นคำนาม full time เนี่ยแปลว่าทำงานเต็มเวลาตรงไปตรงมาส่วน employee เนี่ยคือพนักงานพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาก็เรียกว่าพนักงานประจำอาจจะเห็นคำว่า full time employee อะไรพวกเนี้ยในพวกที่เป็นป้ายโฆษณาหาพนักงานมาทำงานในพวกร้านสะดวกซื้อร้าน KFC อะไรพวกเนี้ยอาจจะเห็นเขียนอยู่อะคำนี้อาจจะเป็นคำที่ใครอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนคำว่า up and runningมันเป็นอีเดียมเนี่ยคล้ายๆกับพวกสำนวนของไทยมันเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าใช้การได้ something is up and running แปลว่าอะไรสักอย่างใช้งานได้แล้วคำสุดท้ายคำว่า community เนี่ยเป็นคำนามซึ่งแปลว่าชุมชนแต่ว่าชุมชนในที่นี้กับคำว่า community เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นชุมชนที่แบบเป็นหมู่บ้านหรือว่าคนที่อยู่ใกล้กันเท่านั้นแบบคนที่อยู่ใกล้กันในโลกกายภาพเท่านั้นมันอาจจะหมายถึงชุมชนในโลกออนไลน์ก็ได้อาจจะเป็นคนที่ follow เพจเจี๊ยบเรียบด่วนเหมือนกันหรือคนที่ follow เพจอะไรเดียเพจอะไรฮิตตอนนี้อ่ะคนที่ follow the face เหมือนกันก็อาจจะเป็นคนที่ติ่ง the face ด้วยกันเนี่ยก็เป็น community แบบนึงเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกันก็ถือว่าเป็น community ได้มันเป็นคำที่มีความหมายกว้างกว่าที่เราคุ้นอะจบ pre-reading แล้วให้เวลามองแป๊บนึงจำไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาอ่านบทความกันโดยที่ต้องใช้คำพวกนี้แหละโอเคเปลี่ยนแล้วนะตะดาคำศัพท์ไม่ใช่คำศัพท์สิบทความหรือโพสต์ของมาร์คซักเกอร์เบิร์กนั่นเองมาเราเริ่มกันเลยประโยคแรก I just stopped by our new data center being built in Fort Worth, Texas. I เนี่ยคือประธานฉันในที่นี้คือ Mark Zuckerberg. Just stopped by ตรงเนี้ยคือส่วนที่เป็นภาคแสดงก็คือตรงที่เป็นก้อนกิจเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับกิริยาว่า Mark Zuckerberg เนี่ยทำอะไร Mark Zuckerberg คือ I ตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่ามันมี ed เราก็พอเดาได้เนาะว่ามันจะเป็น past tense อ่ะเรามาดูความหมายกันเราเก็บ just ไว้ก่อน just เนี่ยแปลว่าพึ่งเก็บไว้ก่อน stop by เราก็รู้กันแล้วเนาะมีความหมายเอ๊ะฉันอธิบายคำว่า stop by ไปยังขอโทษค่ะ stop by เนี่ยแปลว่าแวะไปหาแวะไปที่นี่ I stopped by just แปลว่าเพิ่ง I just stopped by ฉันเพิ่งแวะไปที่ไหนแวะไปที่เขียนไว้ก่อนour new data center คือแวะไปที่ไหนเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยคือเป็นคำตอบเป็นกรรมของ just stop by our new data center data center แห่งใหม่ของเรา data center แล้วส่วนตรงเนี้ยก็จะขยาย data center อีกทีนึง being built เนี่ยเป็นpart of speech ก็คือ
present continuous หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแปลว่ากำลังสร้างอยู่ in อ่ะ new data center เนี่ยกำลังสร้างอยู่ที่ไหน in ในFort Worth, Texas ก็คือเมืองที่เราพูดถึงกันไปแล้วดังนั้นทั้งประโยคนี้ก็มีความหมายว่าฉันเพิ่งแวะไปที่ Data Center แห่งใหม่ของเราที่กำลังสร้างอยู่ที่เมือง Fort Worth, Texas อันต่อมาประโยคต่อมานะ It's going to be one of the biggest data centers in the world and it's powered entirely by wind energyit's ในที่อ่ะเราก็ลองดูภาคประธานก่อนเลยตรงนี้ it's ในที่นี้คือ data center เขาภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเราพูดถึงอะไรพูดถึงวัตถุอะไรไปแล้วในประโยคก่อนหน้าเรามักจะไม่เอาคำนั้นอะมาใช้ซ้ำในประโยคต่อไปเพราะว่ามันจะดูยาวแล้วมันจะอ่านแล้วฝรั่งจะคิดว่ามันไม่เพราะก็เลยเขาก็เลยจะย่อโดยการใช้ it ซึ่งเป็น pronounแทนคำว่า data center it is going to be อันเนี้ยเป็น future เป็นการบอกแบบเป็น prediction ในอนาคตเป็นการทำนายในอนาคตจะเป็นภาษาไทยคือจะเป็นนะone ตัวนี้ก็เป็นภาคกริยาไปละต่อไปก็จะเป็นภาคว่าเป็นภาคกรรม one of the biggest data centers one of the หนึ่งใน data center ที่ใหญ่ที่สุด biggest เนี่ยคือใหญ่ที่สุดภาษาอังกฤษจะเรียกคำที่บอกลักษณะอย่างเงี้ยว่าเป็น superlative ไม่ใช่แค่ใหญ่กว่าแต่ใหญ่ที่สุดเป็น data มันจะเป็นหนึ่งใน data center ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดของที่ไหน in the world ในโลกand อันนี้เนี่ยเป็น connection มันจะเป็นตัวเชื่อมเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่า conjunction เป็นคำเชื่อมสองประโยคเนี่ยมันจะเชื่อมประโยคแรกที่บอกว่า data center แห่งใหม่เนี่ยจะเป็น data center ที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งใน data center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับอีกหนึ่งประโยคอันนี้ it's อันนี้ก็แปลว่า data center เหมือนกัน data center is powered entirely by อันนี้คือตัวภาคกริยาภาคแสดง powered by ก็คือคำที่เราเรียนกันแล้ว power by แปลว่าให้พลังงานโดยแต่ว่าคำนี้ล่ะคำนี้แปลว่าอะไร entirely เนี่ยแปลว่าทั้งหมด all ดังนั้น powered by แล้วมี entirely มาแทรกตรงกลางเนี่ยคือคำเวลาเป็น verb ที่มี2ส่วนเนี่ยมันสามารถเอา adverb มาแทรกตรงกลางได้บางอันก็แทรกไม่ได้อันนี้เป็นกฎยุบยิบเวลาเราเขียนจะยากแต่เวลาอ่านก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ต้องคิดเองนี่เราก็ดูว่าเขาเขียนอะไรมาpower by ให้พลังงานโดยทั้งหมดก็มันถูกให้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกให้พลังงานโดย wind energy พลังงานลม
ดังนั้นถ้าสรุปทั้งประโยคเนี้ยก็คือ data center แห่งใหม่เนี่ยจะเป็นหนึ่งใน data center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมันจะถูกให้พลังงานทั้งหมดด้วยพลังงานลมเขียนพลังงานลมไว้ให้อ่ะ paragraph ที่สองThis site was a dirt field just a year and a half ago. This site เนี่ยก็คือ site ก่อสร้างหรือว่าจะบอกว่าบริเวณก็ได้บริเวณนี้ was อันนี้ก็คือกริยาของประโยคนี้เคยเป็นเพราะว่า boss เนี่ยเป็น past tense ของ is am are ก็คือ verb to be past tense ก็คือ was เป็น past tense ของ is am are เอ้ยของ verb to be ที่เป็น singular เพราะว่า this side เป็นของที่เดียวใช้เหมือน it อะThis site เคยเป็นใช้งานก่อสร้างนี้เคยเป็นอะไรแล้วก็มาดูที่เหลือทั้งหมดตรงนี้กันโอ้ยาวอย่างนี้เลยเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเราก็หาคำนามหลักก่อนคำนามหลักก็อันนี้แหละ a dirt field dirt ก็คือดิน field คือลานa dirt field ก็คือแบบลานดินเอาคำว่าดินไปข้างหลัง this site was a dirt field ที่นี่เคยเป็นลานดิน just a year and a half ago แค่ปีครึ่งที่ผ่านมาสรุปทั้งประโยคก็คือไซต์ก่อสร้างเคยเป็นลานดินแค่ในครึ่งปีที่ผ่านมาโอ้ยเอาใหม่ขอโทษนะพี่สติหลุดเอาใหม่ประโยคเนี้ยทำประโยคสรุปง่ายๆก็คือว่าแค่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเคยเป็นลานดินมาก่อนแล้วก็เพื่อให้แสดงให้เห็นการความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาก็พูดถึงปัจจุบันเขาก็ขึ้นด้วยคำว่า now อันนี้ now almost 1,000 people work here every day ปัจจุบันเกือบ almost คือเกือบเป็นบอกจำนวนบอก adjective เกือบหนึ่งปัจจุบัน1,000 people 1,000 คน almost เกือบปัจจุบันคนเกือบ 1,000 คนอันนี้เป็น verb work ทำงานทำงาน here ที่นี่ every day ทุกวันปัจจุบันคนเกือบ 1,000 คนทำงานที่นี่ทุกๆวันเราก็จะเห็นว่าประโยคนี้เป็น present ละมันตรงข้ามกับประโยคก่อนหน้านี้ที่เป็นอดีตอันนี้เป็นปัจจุบันต่อมาประโยคต่อมา I was also impressed that 31% of the full time ยาวจังขึ้นต้องขึ้นหน้าใหม่เลยเนี่ยFull time employees at the data center were veterans เราก็ดูประโยคนี้กันI ก็คือประธานของประโยค I ก็คือฉันในที่นี้คนที่พูดก็คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กฉัน was also impressed was ในที่นี้เป็นอดีตเป็น verb ช่อง2ของ verb to be ก็คือแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตWas impressed ฉันประทับใจ also เนี่ยก็แทรกมาอยู่ตรงกลาง
นอกจากนี้ฉันก็ประทับใจthat ในที่นี้เป็น conjunction ก็คือมันจะเชื่อมใจความสองส่วนเชื่อมสิ่งที่มาร์คแบบส่วนที่มาร์คบอกว่าฉันก็ประทับใจกับประทับใจกับอะไรก็จะอยู่หลังคำว่า that จำไว้อันนี้เป็น conjunction เป็น conjunction เป็นคำเชื่อมมาร์คประทับใจว่า 31% 31%of the full-time employees full-time employees คำนี้เราดูกันไปแล้วแปลว่าพนักงานประจำ 31% ของพนักงานประจำ at the data center ที่ data center are veterans อันนี้ก็คือ verb ของช่วงที่2เป็นทหารผ่านศึกฉันประทับใจฉันก็ประทับใจว่า 31% ของพนักงานประจำที่ data center เป็นทหารผ่านศึกตรงเนี้ยอาจจะงงเนาะว่าทำไมตรงนี้เป็นคำว่า was ตรงเนี้ยเป็นอดีตเป็น tense อดีตส่วนตรงเนี้ยพูดถึง present simple tense เหตุผลเนี่ยคือมันเหมือนเป็นข้อเท็จจริงว่าพนักงานทุกคนที่พนักงาน 31% ของ Data Center เนี่ยเป็นฐานผ่านศึกในอดีตตอนที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็มีพนักงาน 31% เป็นฐานผ่านศึกตอนที่เขาเขียนโพสต์นี้พนักงาน 31% ก็ยังเป็นฐานผ่านศึกอยู่เขาถึงใช้present tense เหมือนเดิมอ่ะประโยคต่อมาIt goes to show that data centers like this one aren't just important to keep our service up and running. They are also important parts of the community. ประโยคยาวมากเลยเราก็จะมาแบ่งประโยคกันนิดนึงจะได้ไม่งงมากมาแบ่งอย่างนี้ It goes to show แป๊บนึงนะขอเปลี่ยนนิดนึง It goes to show thatแบ่งหลังคำว่า running แล้วก็แบ่งตอนจบประโยคเลยทำไมแบ่งอย่างนี้หรอเพราะว่าอธิบายคร่าวๆก่อนนะ it goes to show that มันแสดงให้เห็นว่ามันก็คือเป็นเหมือนส่วนที่เกริ่นก่อนเข้าใจความหลักประโยคต่อมาอีก2ก็คือจะเป็นเหมือนแบบมันก็จะเป็นใจความอันนี้จะเป็นใจความที่สำคัญทั้ง2อันdata centers bla 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 ตรงเนี้ยมันอธิบายเกี่ยวกับ data center อันนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับ data center เหมือนกันมันถึงรวมกันเป็นประโยคใหญ่ๆประโยคเดียวแล้วแค่แบ่งแค่กั้นด้วยคอมม่า1ตัวอ่ะ it goes to show that มันแสดงให้เห็นว่าdata centers like this one data center like เหมือน data center เหมือน this one อันนี้ this เนี่ยเป็นชี้เฉพาะบอกว่า this data center ก็คือ data center แห่งนี้ที่ Fort Worth Texas data center เหมือนที่นี่เนี่ย aren't just important to ไม่ได้สำคัญแค่ไม่ได้สำคัญแค่ to keep our service up and running to keep อันนี้เป็น past infinitive ก็คือเหมือนไม่ได้เป็น verb มันไม่ได้แสดงว่าไม่ได้แสดง tense อะไรทั้งนั้นมันแค่บอกว่า to keep แปลว่าแบบรักษาไว้อะแต่มันไม่ได้เป็นไม่ได้แสดง tense ว่าเกิดขึ้นตอนไหนTo keep our service up and running
รักษาการบริการของเราการบริการของเราในที่นี้เนี่ยหมายถึงการบริการ Facebook ไม่ให้มันล่ม up and running ทำให้บริการของเราเนี่ยสามารถใช้การได้อยู่แปลมาอีกทีก็คือทำให้ Facebook เนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่ comma แปลว่าขึ้นเนื้อหาส่วนใหม่ they ในที่นี้เนี่ยคือ data center they แปลว่าเป็นพหูพจน์ใช่ปะก็เป็น data center เหมือนกันมีหลายอัน are also important โครงสร้างเดียวกันเลยแค่ว่าเปลี่ยน just ตรงกลางเนี่ยที่เป็น adverb เปลี่ยนมาเป็นคำว่า also data centers ก็สำคัญก็เป็นส่วนสำคัญโอ้ยก็เป็นส่วนสำคัญของชุมชน of the community ของชุมชนชุมชนในที่นี้คือชุมชนออนไลน์แหละในวงเล็บน่าจะหมายถึง Facebook เนาะเพราะว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาเป็น CEO ของ Facebook ประโยคสุดท้าย Thanks to everyone in Fort Worth for having me ขอบคุณทุกคนที่ Fort Worth for having me อันนี้อาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการ for having me เนี่ยแปลว่าที่ต้อนรับฉันขอบคุณทุกคนที่ Fort Worth ที่ต้อนรับฉันเอาล่ะก็ทั้งบทพารากราฟที่2ของบทความเนี้ยของโพสต์นี้ก็มันจะพูดถึงอธิบายเกี่ยวกับตัว Data Center ที่ Fort Worth ว่าก่อนหน้านี้แค่ปีครึ่งที่ผ่านมาพื้นที่ตรงเนี้ยเคยเป็นแค่ลานดินเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนทำงานอยู่จำนวนมากซึ่งเขาประทับใจมากที่คนที่ทำงานอยู่เนี่ยเกินกว่าประมาณ 31% เป็นทหารผ่านศึกแล้วมันก็เขาก็แบบเว้นเวอร์เข้ามาชม data center ของตัวเองว่ามันสำคัญมากนะที่ data center อย่างเงี้ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้ Facebook ใช้งานได้อยู่แต่ว่ามันยังสำคัญมากที่จะทำให้ชุมชนทั้งชุมชนออนไลน์และชุมชนของ Fort Worth Texas ที่มีทหารผ่านศึกมาทำงานด้วยเนี่ยยังเป็นส่วนสำคัญของชุมชนเหล่านั้น Thanks to everyone in Fort Worth อะไรพวกนี้ก็คือเป็นการสุดท้ายก็คือจบด้วยการขอบคุณคนที่เขาไปเยี่ยมสวยๆหล่อๆเอาล่ะออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล